ทรงแสดงฤทธิ์ได้เพราะอิทธิบาท4ภิกขุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรคือเพราะได้เจริญหรือทำให้มากซึ่งทำเหล่าไหนเล่าตถาคตจึงเป็นผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นมูลมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงเนื้อความนั้นเถิดภิกขุทั้งหลายจักได้ทรงจำไว้ภิกขุทั้งหลายทูลตอบภิกขุทั้งหลายเพราะได้เจริญและทำให้มากซึ่งอิทธิบาท4ประการตถาคตจึงเป็นผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้อิทธิบาท4ประการอย่างไหนเล่าภิกขุทั้งหลายในเรื่องนี้ตถาคตย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบพร้อมด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่งซึ่งมีสมาธิอาศัยฉันทะเป็นประธานกิจว่าด้วยอาการอย่างนี้ฉันทะของเราย่อมมีในลักษณะที่จักไม่ย่อหย่อนที่จักไม่เข้มงวดเกินที่จักไม่สยบอยู่ในภายในที่จักไม่สายไปในภายนอกตถาคตย่อมเป็นผู้มีความรู้สึกทั้งในส่วนที่จะมีมาและส่วนที่ล่วงมาแล้วแต่การก่อนการก่อนก็เหมือนภายหลังภายหลังก็เหมือนการก่อนเบื้องล่างก็เหมือนเบื้องบนเบื้องบนก็เหมือนเบื้องล่างกลางวันเหมือนกลางคืนกลางคืนเหมือนกลางวันย่อมเจริญจิตอันประกอบด้วยแสงสว่างด้วยจิตอันตนเปิดแล้วด้วยอาการอย่างนี้ไม่มีอะไรหุ้มห่อภิกขุทั้งหลายในเรื่องนี้ตถาคตย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบพร้อมด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่งซึ่งมีสมาธิอาศัยวิริยะเป็นประธานกิจว่าด้วยอาการอย่างนี้วิริยะของเราย่อมมีในลักษณะที่จักไม่ย่อหย่อนที่จักไม่เข้มงวดเกินที่จักไม่สยบอยู่ในภายในที่จักไม่สายไปในภายนอกตถาคตย่อมเป็นผู้มีความรู้สึกทั้งในส่วนที่จะมีมาและส่วนที่ล่วงมาแล้วแต่การก่อนการก่อนก็เหมือนภายหลังภายหลังก็เหมือนการก่อนเบื้องล่างก็เหมือนเบื้องบนเบื้องบนก็เหมือนเบื้องล่างกลางวันเหมือนกลางคืนกลางคืนเหมือนกลางวันย่อมเจริญจิตอันประกอบด้วยแสงสว่างด้วยจิตอันตนเปิดแล้วด้วยอาการอย่างนี้ไม่มีอะไรหุ้มห่อภิกขุทั้งหลายในเรื่องนี้ตถาคตย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบพร้อมด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่งซึ่งมีสมาธิอาศัยจิตตะเป็นประธานกิจว่าด้วยอาการอย่างนี้จิตตะของเราย่อมมีในลักษณะที่จักไม่ย่อหย่อนที่จักไม่เข้มงวดเกินที่จักไม่สยบอยู่ในภายในที่จักไม่สายไปในภายนอกตถาคตย่อมเป็นผู้มีความรู้สึกทั้งในส่วนที่จะมีมาและส่วนที่ล่วงมาแล้วแต่การก่อนการก่อนก็เหมือนภายหลังภายหลังก็เหมือนการก่อนเบื้องล่างก็เหมือนเบื้องบนเบื้องบนก็เหมือนเบื้องล่างกลางวันเหมือนกลางคืนกลางคืนเหมือนกลางวันย่อมเจริญจิตอันประกอบด้วยแสงสว่างด้วยจิตอันตนเปิดแล้วด้วยอาการอย่างนี้ไม่มีอะไรหุ้มห่อภิกขุทั้งหลายในเรื่องนี้ตถาคตย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบพร้อมด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่งซึ่งมีสมาธิอาศัยวิมังสาเป็นประธานกิจว่าด้วยอาการอย่างนี้วิมังสาของเราย่อมมีในลักษณะที่จักไม่ย่อหย่อนที่จักไม่เข้มงวดเกินที่จักไม่สยบอยู่ในภายในที่จักไม่สายไปในภายนอกตถาคตย่อมเป็นผู้มีความรู้สึกทั้งในส่วนที่จะมีมาและส่วนที่ล่วงมาแล้วแต่การก่อนการก่อนก็เหมือนภายหลังภายหลังก็เหมือนการก่อนเบื้องล่างก็เหมือนเบื้องบนเบื้องบนก็เหมือนเบื้องล่างกลางวันเหมือนกลางคืนกลางคืนเหมือนกลางวันย่อมเจริญจิตอันประกอบด้วยแสงสว่างด้วยจิตอันตนเปิดแล้วด้วยอาการอย่างนี้ไม่มีอะไรหุ้มห่อภิกขุทั้งหลายเพราะเจริญทำให้มากซึ่งอิทธิบาท4อย่างเหล่านี้แลตถาคตจึงเป็นผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้ตถาคตย่อมแสดงอิทธิวิธีมีอย่างต่างๆได้
ผู้เดียวแปลงรูปเป็นหลายคนหลายคนเป็นคนเดียวทำที่กำบังให้เป็นที่แจ้งทำที่แจ้งให้เป็นที่กำบังไปได้ไม่ขัดข้องผ่านทะลุฝาทะลุกำแพงทะลุภูเขาดุดไปในอากาศว่างๆผุดขึ้นและดำลงในแผ่นดินได้เหมือนในน้ำเดินได้เหนือน้ำเหมือนเดินบนแผ่นดินไปได้ในอากาศเหมือนนกมีปีกทั้งที่ยังนั่งขัดสมาธิคูบัลลังก์ลูบคลำดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์อนุภาพมากได้ด้วยฝ่ามือและแสดงอำนาจด้วยกายเป็นไปตลอดถึงพรหมโลกได้